หากคุณต้องการชีวิตที่มีความสุขสำคัญมากที่ต้องฝึกการให้อภัยมันไม่ง่ายที่จะให้อภัยคนอื่นเพราะนี่เป็นจิตใจที่ต้องผ่านการรู้แจ้งมาแล้วคนที่มีการศึกษาและได้รับการฝึกอบรมในที่ทำงานมักจะมีแนวโน้มที่จะตัดสินคนอื่นพวกเขามักมองเห็นข้อบกพร่องของผู้อื่นและโหดร้ายใส่ แต่สำคัญมากที่จะต้องเรียนรู้สัจธรรมทางศาสนาและตระหนักว่าการให้อภัยมีผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของคุณมิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เมื่อคุณมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับใครคุณมักจะโทษว่าเขาหรือเธอเป็นสาเหตุของความทุกข์ของคุณ ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าลูกชายของคุณถูกรถบรรทุกชนและเสียชีวิตมันเป็นโศกนาฏกรรมคุณโกรธมากคุณอาจต้องการให้คนขับรถติดคุกตลอดชีวิตหรือแม้กระทั่งอาจต้องการให้เขาถูกแขวนคอคุณก็จะจมอยู่ในความโกรธแค้นแต่ความไม่พอใจที่ทำให้คุณไม่มีความสุขเพราะคุณกำลังคิดไม่ดีกับคนอื่น คุณไม่มีความสุขอยู่แล้วกับการตายของลูกชายและตอนนี้คุณกำลังจะเพิ่มความทุกข์ของคุณหากคุณพิจารณาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างใจเย็นคนขับรถบรรทุกอาจจะเป็นชายหนุ่มที่ขับรถกะยาวโดวยไม่ได้นอนเพราะเขากำลังทำงานอย่างเคร่งเครียดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นได้ง่ายได้มันอาจจะไม่ใช่ความผิดของเขาทั้งหมด เขาอาจจะมีครอบครัวเช่นกันคนพวกนั้นก็จะมีปัญหาด้วยแต่คุณคิดแบบนี้ไม่ได้เลยมันยากที่จะไม่โกรธคนที่ทำผิดกับคุณแต่คุณต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยคุณต้องบอกกับตัวเองว่าฉันจะหยุดกล่าวโทษเขานี่จะไม่ทำให้ฉันมีความสุขเขาเองก็ทุกข์มากแล้ว คุณต้องตัดสินใจณจุดหนึ่งที่จะให้อภัยเขาถ้าใครที่นี่โกรธใครบางคนหรืออาฆาตแค้นใครบางคนทำไมคุณไม่ลองพยายามยกโทษให้คนอื่นและพยายามต่อไปบางคนอาจทำร้ายคุณดูถูกคุณทำให้คุณอับอายแล่งคุณหรือใส่ร้ายคุณนักขณะหนึ่งในชีวิตแต่การจำเรื่องเหล่านั้นไปตลอดจะไม่ทำให้คุณมีความสุข สิ่งที่ดีที่สุดคือลืมมันและจำแต่สิ่งที่ดีๆที่พวกเขาได้ทำแทนหากคุณพบว่าตัวเองตัดสินใครคุณเคืองหรือโกโรธคนอื่นคุณจะต้องเอาชนะอารมณ์เหล่านั้นการให้อภัยไม่ได้เป็นแนวคิดที่เป็นนามธรรมามันไม่ได้เป็นเพียงคำพูด มันไม่ใช่ความคิดที่เป็นนามธรรมมันจำเป็นต่อความสุขของคุณถ้าคุณไม่สามารถทำเช่นนี้คุณจะไม่มีวันพบความสุขในโลกที่มีคนมากมายเหลือเกินผมแน่ใจว่าจะมีคนในชีวิตของคุณที่ไม่ได้ประพฤติอย่างที่คุณต้องการแต่ด้วยการให้อภัยจงปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้และบรรลุความสงบในจิตใจ การให้อภัยจะทำให้คุณนอนหลับดีขึ้นอากาศจะสดชื่นขึ้นดวงอาทิตย์จะรู้สึกอบอุ่นขึ้นและคุณจะเข้าใจหัวใจที่ปราณีของผู้คนเป็นครั้งแรกในชีวิตผู้ที่เกลียดชังมากลัวผู้คนและไม่สามารถชื่นชมพรดังกล่าวพวกเขาคิดถึงแต่ตัวเองทั้งหมดที่ผมได้พูดมา ถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติของเราแม้อดีตก็จะดูแตกต่างถ้าคุณมีความสุขในขณะนี้ถ้างานทุกคนที่คุณพบในชีวิตก็คือคนที่ทำให้คุณมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเจ้านายที่ดุคุณประธานบริษัทที่ไล่คุณออกหรือผู้หญิงที่ทิ้งคุณไปถ้าคุณมีความสุขตอนนี้ นั่นคือเหตุผลที่ต้องมีพวกเขาในชีวิตคนพวกนั้นเล่นบทบาทของหินลับมีดและให้บทเรียนคุณในการใช้ชีวิตแบบมนุษย์ที่จริงคนทั้งหมดเหล่านั้นเล่นบทบาทเพื่อทำให้คุณมีความสุขในตอนท้ายนั่นคือเหตุผลที่คุณจะต้องปลดปล่อยความเกลียดหรือความแค้นถ้าตอนนี้คุณมีความสุขมันจะส่งผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณ ทุกคนมีธรรมชาติแห่งพระพุทธะธรรมชาติที่สูงส่งภายในดังนั้นการทำให้ทุกคนเปล่งประกายความสดใสของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขแต่ไม่เพียงแค่นั้นพวกเขามีหน้าที่ที่จะต้องมีความสุขมันไม่เพียงแค่ใช่คุณที่มีหน้าที่ที่จะมีความสุขคนอื่นทั้งหมดก็มีหน้าที่เดียวกันคนที่คุณโกรธก็มีสิทธิ์และหน้าที่เดียวกัน ถ้าทุกคนสามารถมีความสุขได้โลกนี้จะกลายเป็นยูโทเปียโลกในอุดมคติดังนั้นหากคุณต้องการจะสร้างโลกในอุดมคติคุณต้องรู้ว่าคุณมีหน้าที่ที่จะมีความสุขและคนอื่นก็มีหน้าที่ที่จะต้องมีความสุขนั่นคือสิ่งที่จะเปลี่ยนโลกแล้วเราจะทำอะไรเพื่อทำหน้าที่นั้นเคารพในการดำรงอยู่ของคนอื่น มีมุมมองและวิถีชีวิตหลากหลายอย่างที่มีสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องลบของใครบางคนอาจเป็นสิ่งที่ทำให้คนคนนั้นสดใสดังนั้นจำไว้ว่ามนุษย์ทุกคนสามารถเติบโตทางจิตวิญญาณได้ด้วยการเติบโตทางจิตวิญญาณทำให้คุณสามารถเอาชนะความผิดบาปและความยากลำบากทุกอย่างได้ผมหวังว่าคุณจะจำสิ่งนี้ไว้ในใจ